บอสประจำบทสุสานมังกรดำก่อนของกระดูกนั่นเหรอในของกระดูกล่ะบลา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 นะนะเราก็มาถึงบอสของบทที่หนึ่งกันแล้วนะครับเป็นมังกรกระดูกนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะรับมือมาได้อย่างไรเอาเลยไหมจัดเพ่เปลี่ยนฉากด้วยว่ะเนี่ยตัวแมงผมต้องเริ่มก่อนวับติดพิษป่ะติดพิษอันนี้เราซับเซิร์ฟกับมันก่อนเราซับเซิร์ฟกับมันเพราะว่าดูเชิงเอ๊ดโคตรแรงเฮ้ยมันบินหนีไปแล้วเอ้ายังว่ะมาสู้ต่อวะยังไงเอาติดพิษป่ะแฉติดพิษไปแล้วยังไงมันจะสวนผมวะผมบัฟก่อนป๊อปตอนนี้ก็ยิงฟันแรงหรือเปล่าตัดฮิวแล้วก็ติดพิษสุดๆไปเลยอุ้ยโคตรแรงจังหวะเนี้ยป๊อปเราก็ตีธรรมดาไปก่อนนะจังหวะนี้ครับน่าเอาแล้วถึงตรงนี้แล้วมันยังไม่จบอีกเหรอีก2เทิร์นผมบัฟไว้ก่อนติดพิษไปซะโอ้ยๆไม่ติดไฟนะโอเคทีเคโอเคพอดีไม่ตายก่อน เดี๋ยวให้เปอร์เซียผมฆ่าแบบนี้งีดโคตรแรงโอเคก็วอดจบไปแล้วนะวอดเฮ้ยแรกๆมาจะไม่ง่ายแบบนี้แหละแต่หลังๆไม่น่าง่ายแบบนี้นะโอเคมีอะไรบ้างนะมาเรามาจิ้งกันสักหน่อยดีกว่า นะลงแล้วก็โหนี่ผมเรียกว่าตัวอะไรตัว RGB ดีไหมแบบสีมันเป็น RGB ดีอะยังผมเก็บอะปั๊บ 80,000 เอ้ย 8,000 พอปั๊บโหชิ้นส่วนไม่ได้อะแบบธรรมดาโอกาสได้ยากมากโอเคก็คลิปนี้น่าจบเป็นเท่านี้แหละนะครับก็มาให้ดูว่าบอสบทที่1เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีบทที่2บทที่4บทที่5ตามมาแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาเล่นนั่นแหละก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วก็ยังไงก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับผมนะก็สำหรับนี้ก็ซีอูเกมส์เดย์ไปละบ๊ายบาย